อวนไปยังไงบ้างจูบกันแล้วอีพี2ชาวบ้านเขาไม่เจอเลยเขาจูบเลยอีพี2จูบไปแล้วแค่น้ำจิ้มแค่เศษพริกในน้ำจิ้มจริงโอ้มันแซ่บกว่านี้อีกแซ่บกว่านี้เลยเนี่ยแซ่บกว่านี้เยอะมีมีแต่ใดๆแต่ใดๆรีวิวเรื่องจูบก่อนครับเป็นยังไงฉากจูบเป็นยังไงบ้างเอาจริงวันนั้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จเลยไปเลยไปเลยเสร็จแล้วหรอไปจังเลยลูกไปเสร็จไปคนละเสร็จกลับไปไงต่อเนี่ยสีนั้นเสร็จเลยไม่เป็นไรเอาเฮ้ยแย่ดีไม่มีด้วยเวลาตอนนั้นเนาะมันถ่ายแบบช่วงระหว่างภาพระหว่างแสงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วซีนนั้นมันถ่ายช่วงแรกๆหรือว่าถ่ายช่วงหลังๆแรกๆเลยเหรอแรกๆเลยแคมีเราเพิ่งดูติดกันเร็วขนาดพวกเราค่อนข้างมีฝีมือโปรเฟสชั่นอลอะไรเงี้ยเขินอันนี้เขินจริงเขินเลยคืออ่ะ2คนน่ะไม่เป็นปัญหาหรอกแต่พอมีคนอื่นคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กล้าหันไปสบตากันมั้ยนะครับกล้าหันไปสบตากันโอ๊ยกล้ามองตากล้ามองตากันกล้าโอ๊ยนี่มันพูดอะไรกันเนี่ยไอ้จริงผลงานออกมา2 EP แล้วผ่านมาเป็นไงบ้างกันครบกันได้เลยครับก็เค้าเรียกว่าอะไรก็ตามภาพที่คิดไว้ครับผมก็รู้สึกตรงตามภาพของตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบประสบความสําเร็จในระดับนึงที่เราหวังไว้ด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่ติดตามเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นกังวลว่าจะไม่เหมือนในนิยายในภาพที่คนอื่นคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าเราก็อ่านฟีดแบคอ่ะดูครับใช่ครับอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับเนี่ยแหละครับเขาชมว่าไงบ้างโอ้ชมเยอะเลยครับชมมากจะเริ่มชมตัวเองอีกแล้วอ่ะเรามีใครชมเราบ้างไม่แต่ไปถึงโดยรวมนะทุกคนชอบซีรีส์มากคือเนื้อเรื่องสนุกชอบเรามากกว่าต่อไปนะไปต่อคุณได้ไปต่อแล้วคือผมได้ไปดูแอบไปอ่านใน X ของผู้เขียนครับผมคือแล้วแบบเขาดูแฮปปี้มากกับซีรีส์ที่ออกไปอ่ะซึ่งผมคิดว่าน่าจะตรงกับที่เขาเขียนลงมาเลยครับแบบโอ้เราดีใจนะเราดีใจจริงนะไม่ใช่แค่แบบผู้เขียนมีแฟนคลับหลายคนเลยแบบพี่บอกว่าสนุกมากอยากติดตามและอยากทุบหลังผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไหนก็ถามว่าไม่ไหนมันเลิกหลอกเพราะว่าเราออกมาเป็นอย่างนี้เลิกหลอกกี่โมงหลังหลังเนี่ยตอน3เขาเป็นสต็อกเกอร์แล้วครับด้วยก็คือไม่ใช่ดาราแล้วเป็นสต็อกเกอร์แล้วทุกวันนี้แค่เปิดมาไม่กี่ตอนแบบเป็นแฟนชมว่าทำถึงรู้สึกไงบ้างครับแฮปปี้เลยยิ้มไม่หุบเลยยิ้มแม่ยิ้มไม่หุบหน้าบานเลยทุกวันนี้ครับผมเอาไปไหนเขาเรียกว่าอะไรกันยังไม่เจอเขาเลยครับเดี๋ยวโบดูเนี่ยชัดฟิวอ่ะชัดฟิวอ่ะแก้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 เนี่ยรู้สึกรู้สึกของการบันเทิงไหมที่มีก็จะมีแบบว่าขอทุบหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้ว EP ต่อไปมันจะเกิดอะไรมันจะมีความแบบน่าสนใจยังไงอย่างที่บอก2 EP แรกแค่แบบเศษพริกคนจริงที่เหลือคือแบบยังไงไม่มีที่เหลือคือแซ่บแน่นอนนอกจากทางเส้นแล้วเป็นเส้นนี้มันจะมีอะไรเข้ามาอีกอ่ะสำหรับเรื่องนี้จริงจังไม่มาทันทีเลยตอบจริงจังไม่เป็นด้วยด้านที่ฟุบด้านที่ฟุบเลยเมื่อกี้ตัวเนี่ยบอกว่าสปอยอีกเหรอปุ๊กเมื่อกี้ตัวเนี่ยบอกว่าเผ็ดแล้วฝั่งเรามันมีหวานมั้ยครับคุณโอ้ช่วงนี้ผมกำลังตื้อยากอยู่ครับใจแข็งไม่ตัวไม่ตัวช่วงนี้ขมๆอยู่ผมไม่คลายหรือเปล่าผมเป็นยานะไม่แต่เล่นตัวเดี๋ยวเปิดตัวเข้าไปในห้องเลยนะไม่รู้ไงเขาเด็กมาก่อนเล่นตัวนะแต่แบบไม่อยากคุยแต่เดินไปรอที่สะพานนี่เล่นตัวคุณตามมาเหอะคุณตามมาเหอะอย่างฟุ๊กพี่คนทำไมว่าเรางงตัวละครไหมเพราะเหมือนเราเป็นโปรดักเล่นเองพูดเองตั้งแต่พุ่งขึ้นรูพุ่งลงสิ่งไหนบ้างเองคุยกับแม่ซื้อมีหมาอยู่มีหมาคุยด้วยอยู่ไม่มีหมาแล้วก็คุยเดียวมันยังไงเออมันยังไงมันยากมั้งการสมรู้อยู่คนเดียวอ่ะก็ประมาณหนึ่งแล้วหลังๆเริ่มละหลังๆชีวิตประจำวันก็เริ่มคุยคนเดียวแล้วอะไรนะคุยได้เขาชอบโทรมาควนๆอะไรเขาก็อย่างล่าสุดที่บอกไปงานรับรางวัลไปงานรับรางวัลเออไม่ใช่ด้วยที่อะไรนะที่ไหนนะ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะน่าจะต้องไปรับรางวัลเออแล้วบอกว่าอ้าวคุณก็ไปด้วยนี่ว่ารางวัลอะไรวะครับผมจะไปฝึกภาษาอะไรยังไงก็ของผู้จัดการว่าค่ะบอกว่าหาคนสอนภาษาใช่ก็ให้ผู้จัดการหาแฟนคนจีนมาสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการดีๆได้ครับไม่ก็คืออยากเรียนภาษาจีนด้วยไปบอกผู้จัดการแล้วผู้จัดการเขาหาใช่ไหมเขาค่อนข้างได้หลากหลายภาษาบอกให้เขาหาให้หากูแต่เขาไม่หาอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้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 เราต้องไปตามผู้จัดการถึงบาโฮสไหมครับคุณจูเนียร์ฟรีแล้วฟรีแล้วก็ไม่ต้องไปตามผู้จัดการแล้วเลยใช่ไงเลยตามไปท่านเดิมครับผมอะไรนะตามเรื่องซีรีส์ดีกว่าไม่อยากพลาดซีรีส์เยอะโอ้โหนี่ก็เยอะพอแล้วนะฝากซีรีส์ที่เหลือที่จะพิมพ์มาแล้วครับโอ้โหฝากไปฝากอีพีที่เหลือหน่อยลูกฝากอีพีที่เหลือ6 EP ที่เหลือมันจะยังไงครับผมก็ฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยครับเหลืออีก6 EP แล้วก็มันจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับผมถ้าอยากเห็นพวกเราว่าทำอะไรกันต่อพี่เป็กกลับมาเหรอให้พิมพ์มาให้พิมพ์กลับมาว่าเป็นยังไงบ้างครับผมใช่จริงผมตามดูทุกคอมเมนต์ทุกทวีตทุกเอ็กซ์นะครับทุกคนเลยนะก็อยากให้พิมพ์มาเยอะสนุกดีชอบอ่านครับผมครับผมมากนะครับขอบคุณครับพี่เป็กอีกสักนิดนึง